ก็พูดได้แต่ได้แบบผมไปพูดเรื่องที่แบบไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะไรเงี้ยสั่งผมไปนู่นไปนี่นี่ขนาดผมเป็นรุ่นพี่เนี่ยสั่งผมไปทํานู่นทํานี่ในเกมก็เราเลือกเล่นตําแหน่งนี้แล้วมันก็เป็นก็ต้องทําตามตําแหน่งครับซับตัวปลาสกิลมันไม่โชว์อะไรหรอกมันมีช็อตโชว์ได้ไงฮะจนก็จนตําแหน่งโลมงงเล่นเกมไม่สนุกมันก็เล่นไม่ได้อยู่แล้วแบบเล่นไปทําไมก็ไม่รู้นะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเงินรางวัลเข้ามาด้วยจดจําชื่อผมในฐานะซัพพอร์ตที่แบบหน้าอันดับ1อะไรอย่างเงี้ยก็สวัสดีครับชื่อเต่า X ก็ชื่อจริงวรศิษฐ์กนกเทศชื่อเล่นชื่อเต่าครับอายุ21ครับผมก็เป็นคนชอบเล่นเกมตั้งแต่เด็กแล้วครับเล่นเพราะสนุกเด็กๆรู้สึกว่ามันรู้สึกเหมือนไปอีกโลกนึงแบบโลกที่เราทําอะไรไม่ได้มันใช้พลังอะไรไม่ได้ก็เหมือนเราไปแบบเปรียบเหมือนเสมือนตัวละครอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นแล้วมันเพลินนะเป็นคนชอบแบบแอนิเมชั่นอะไรด้วยมันแล้วแต่เกมอ่ะถ้าเป็นเกมนี้ก็ไม่คิดอย่างเงี้ยฮะเกมนี้หาตังค์เกมนี้มันไม่ได้ยากครับคือมันเล่นง่ายมันเล่นได้ทุกที่อะไรเงี้ยมันฝึกได้แบบทั้งวันอะไรเงี้ยไม่จําเป็นต้องแบบอยู่หน้าคอมอะไรเงี้ยแล้วมันเปิดกว้างด้วยในประเทศไทยเกมนี้เพื่อนชวนไปแข่งอะไรก็เลยแบบแล้วมันพอเล่นแล้วมันรู้สึกสนุกก็เลยยาวมาถึงนี่เลยน่าจะประมาณ3ปีอ่ะ3ปีที่ได้จากเกมนี้ก็น่าคิดว่าน่าจะ10ล้านก็รู้จักเพราะว่าโดนพี่เต๋าตบนี่แหละครับในแข่งก็เห็นว่าเล่นโหดดีอะไรอย่างนี้ตั้งนานแล้วรู้จักครั้งแรกก็ตอนเป็นผู้แข่งครับศัตรูก็เมื่อตอนดิวิชั่น1ก็คือแบบเขาอยู่แคนดี้แล้วผมอยู่บุรีรัมย์สปาร์คตอนนั้นก็แบบเจอกันในฐานะคู่แข่งครับวันเพลย์ออฟก็เริ่มรู้จักน้องเต๋าเอก็ตั้งแต่ตอนเข้ามาเวคอนอยู่แรกๆก็หลังจากนั้นที่ได้รู้จักกับน้องตอนแรกก็เข้าหายากค่อนข้างยากเพราะว่าน้องเป็นคนเงียบสุขุมนิดนึงคิดว่าพี่เต๋าเป็นคนเงียบๆเก็บตัวอินโทรเวิร์ตในคุณอาจารย์แต่พอท่านเริ่มสนิทนิดนึงก็เริ่มมาแล้วทั้งมุกฮ่าฮ่าตลกนี่พี่เต๋าเป็นคนตลกมากน้องเป็นเรียกผู้ชายที่แบบว่ายิ้มหวานพูดน้อยชอบกินช็อกโกแลตไม่กินผักครับทัศนคติของเขาผมจะกระเดาไม่ออกครับผมว่าเขาน่าจะเล่นด้วยความสนุกบางทีเขาเล่นด้วยความแค้นบางทีเขาเล่นด้วยสาระหาข้อมูลซึ่งทุกวันนี้เขาเล่นเพราะอะไรเพราะเงินครับพี่ต๋อน่าจะเล่นเกมตอนแรกๆอาจจะเพราะแบบสนุกเล่นแล้วแบบชนะเยอะอะไรเงี้ยแล้วแบบมีความสุขตอนนี้อาจจะคิดว่าเป็นแบบเรื่องแบบของอาชีพด้วยอะไรเงี้ยเขาแบบพอโตขึ้นเขาเล่นเกมเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาคิดถูกต้องเขาอยากพิสูจน์ว่าวิธีการเล่นของเขาอ่ะมันไม่ผิดวิธีการเล่นของเขาอ่ะมันเอาชนะได้แต่แบบโมบ้ามันหลากหลายมันสามารถเล่นได้หลายแบบเราไม่จำเป็นต้องแบบยึดติดกับอะไรเดิมๆเนี่ยฮะและยิ่งแบบเขาทำออกมาแล้วถ้าเป็นอย่างที่เขาคิดอ่ะเขาจะยิ่งมีความสุขกับการเล่นแล้วก็มั่นใจมากขึ้นผมจริงจังเรื่องในเกมนี่ผมคิดว่าเกมโมบ้ามันไม่ตายตัวคือเราจะทำอะไรกับมันก็ได้มันจะเกิดมาในรูปแบบไหนมันก็ไม่เหมือนกันครับก็คือผมก็ไม่น่าจะรู้ทั้งหมดของเกมเลยผมรู้แค่ว่าทีมเราเล่นยังไงให้ชนะอะไรครับว่าคนละว่าแต่ละคนในทีมเราแบบเล่นสไตล์ไหนอะไรครับคนที่เราเจอบ่อยๆอะไรเงี้ยผมก็รู้ว่าเขาเล่นสไตล์ไหนถ้าแบบเจอคนที่แบบอยู่ดีมาเก่งแล้วแบบไม่เคยเจออะไรอย่างนี้ก็อาจจะรับมือยากกว่าแบบคนที่เก่งแล้วเจอกันบ่อยอะไรเงี้ยเราก็จะรู้ว่าแบบเหลี่ยมเขาว่าเขาจะใช้สกิลยังไงอะไรเงี้ยก็จะเจอง่ายกว่าจริงจังมากครับทั้งเรื่องดราฟเรื่องเล่นอะไรอย่างนี้แบบซ้อมจริงจังหมดเลยครับตอนเวลาว่างก็นั่งคิดดราฟอะไรอย่างนี้อยู่บนรถก็นั่งคิดดราฟทัศนคติของพี่เต๋าน่าจะเป็นการเล่นเกมโดยแทบจะไม่เครียดไม่เครียดเลยดีกว่าแบบคนอื่นอาจจะมีแบบเล่นไปกดดันบ้างคิดถึงโน่นคิดถึงนี่เราจะโดนอะไรไหมเล่นพลาดอะไรนี้พี่เต๋าไม่มีเลยถ้าคนข้างนอกมองน้องเต๋าว่าน้องเป็นคนที่จริงจังมากเรื่องนี้เงียบขุ่นๆแบบจริงจังอันนี้จริงจัง 100% เลยไม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าผมนั่งอยู่นั่งแข่งกับน้องใกล้ๆอยู่ใกล้กันเลยผมก็จะรู้เลยว่าน้องชิล
ไม่ว่าผลจะออกมาแพ้หรือชนะยังไงน้องก็เรื่อยๆก็ชิวๆก็ไม่ได้เครียดหรือว่าก็ไม่ได้ยิ้มอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดีใจเกินหน้าเกินตาที่ผมเห็นนะคือชิวๆแต่เวลาผมเล่นผมก็ให้ความรู้สึกชิวๆแต่ผมแค่แบบเก็บข้อผิดพลาดแบบเล็กๆอะไรเงี้ยมาจำไว้ครับอย่างเช่นแบบผมหยิบตัวนี้แล้วมันแบบมันไม่คอมโบตัวนี้มันจะแพ้ตัวนี้แล้วก็จำมาเรื่อยๆครับเดินมาแบบวิธีชนะเลนแต่ละตัวก็เล่นไปครับแต่ว่ามันจะจำเข้าเองด้านของกลยุทธ์เรื่องแผนอะไรเงี้ยก็แบบดูแข่งดูซ้อมดูรีเพย์ดูแผนแบบต่างๆไงดูฮีโร่แบบสามารถปรับอะไรได้ดีมากขึ้นแล้วก็คิดแบบแอบคิดคนเดียวครับผมแบบเขาเป็นคนที่ทุ่มเทกับเรื่องของแผนของทีมมากแบบแอบคิดมากคนเดียวแล้ววันรุ่งขึ้นเขาบอกอุ๊ยเชียร์แผนนี้แหละกูว่าแบบโหดอะไรเงี้ยอยู่ดีก็คิดขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วหรือว่าตอนแข่งหน้างานอะไรเงี้ยแบบไม่เคยซ้อมเลยนะอยู่ดีก็บอกโอ้ไอ้เชียร์ตัวนี้โหดแบบตานี้แหละหยิบแรงเลยกูมั่นใจตัวเนี้ยเป็นบุคคลที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างดีครับผมแล้วก็แบบมีมันสมองที่ค่อนข้างสูงนี่น้องเหมือนจะเงียบนะกับคนนอกแต่เวลาอยู่ในแคมป์เนี่ยก็แบบก็มีมุมบ้าๆบอๆเหมือนกันแบบชอบแกล้งคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยฮะแล้วก็ผลของเตา X ที่มีต่อทีมคือข้อดีคือด้วยความที่น้องเติบโตมาในยุคเดียวกันเนี่ยเต่า X อ่ะจะเป็นเหมือนพี่ที่คนอื่นยอมรับและเคารพเชื่อถือใช่แล้วแบบเชื่อใจกันมั่นใจในการตัดสินใจของเต่า X ครับเลยทำให้วิธีทำทีมรูปแบบนี้ของเราอ่ะออกมาได้ดีก็ถ้าไม่มีเรื่องพูดก็เงียบถ้ามีเรื่องพูดก็พูดได้แต่ถ้าให้แบบผมไปพูดเรื่องที่แบบไม่รู้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรสัมภาษณ์ทีละคนนะผมได้สามภาษาแล้วจริงป่ะเนี่ยจริงอย่าไทยเออไทยไทยละหนึ่งไทยอีสานไทยอีสานไทยใต้ไทยใต้ไทยเหนือไทยใหม่ก็เราเลือกเล่นตำแหน่งนี้แล้วมันก็เป็นก็ต้องทำตามตำแหน่งก็แต่ละตำแหน่งมันก็มีความสามารถของมันอะไรเท่านั้นซ้ำตัวปลาสกิลมันไม่โชว์อะไรแล้วมันมีช็อตโชว์ได้ไงฮะจนก็จนตำแหน่งเริ่มงงถ้าส่วนตัวผมถึงที่เต่าจะแบบไม่ได้มีช็อตแบบวุ่นวาแบบตันสี่ตันห้าอะไรอย่างนี้ครับแต่พี่เต่าก็แบบจริงๆเป็นคนแบบคอยแบบปิดท่อหลังพาร์ทเพื่อนอยู่เสมอครับแบบว่าเวลาจะมีไฟท์จะมีอะไรอย่างเงี้ยคือพี่เต่าเป็นส่วนหลักที่อยู่ในนั้นเสมอครับถ้าแต่ก่อนคนอื่นก็อาจจะยังไม่เห็นแหละแบบว่าพี่ชายผมคนนี้แบบเริ่มมีประโยชน์ต่อเกมแล้วเริ่มแบบเห็นถึงคุณค่าเรื่องการเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องทำแผนอะไรเงี้ยผมบอกเลยว่าต่อเองเนี่ยทุกทั่วเลยผมน่าจะยก MVP ให้เลยแบบทัวร์ APL ที่ผ่านมาก็ยก MVP ให้เลยแบบในใจเลยเพราะว่าฟอร์มการเล่นแบบทุกแมตช์อ่ะเขาเล่นแบบฟอร์มไม่ตกเลยแบบดีแบบสม่ำเสมอถึงแม้จะไม่มีช็อตโชว์วือหวาอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคนที่ทำทั้งแผนแล้วก็เล่นไปด้วยอะไรเงี้ยก็คือแบบสุดยอดเนี่ยในใจผมเลยว่า MVP ในใจผมเลยสำหรับวันนี้จริงผมมองว่าจริงเต่าเอกก็เป็นคนที่ปิดทองหลังพระอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วคืออาจจะไม่มีช็อตโชว์ช็อตว้าวให้ทุกคนเห็นบ่อยๆแต่ว่าผมเนี่ยที่อยู่เล่นเกมกับน้องมาเป็น 2-3 ปีแล้วผมก็รู้เลยว่าน้องก็เป็นคนที่พยายามจะเมคโชว์อยู่เหมือนกันแต่แค่ว่ามันไม่ได้ว้าวในสายตาคนอื่นแต่ว่าในสายตาทีมตัวเองเนี่ยมันว้าวมากแต่ละช็อตที่เขาทําไม่ว่าจะเป็นเรื่องสกิลเพย์หรือว่าการคอร์เกมเนี่ยน้องเนี่ยคอร์เกมแทบจะ 100% เลยในเกมสั่งผมไปนู่นไปนี่นี่ขนาดผมเป็นรุ่นพี่เนี่ยสั่งผมไปทำนู่นทำนี่ในเกมใช่คือคอร์เกมคือน้องที่สุดเราก็แฮปปี้ครับพอดีผมเป็นคนชอบรับคำสั่งอยู่แล้วครับจะสั่งให้ผมจะทำอะไรผมก็ทำครับเต่า X นะฮะความสำคัญที่มีต่อทีมเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มประสบความสำเร็จมาข้อดีคือน้องอ่ะเป็นคนที่อีก4คนน่ะยอมรับและเชื่อถือในความคิดครับผมว่าจะสามารถเป็นแบบแกนนำในกลยุทธ์ของทีมได้ผมคิดว่าคุณค่าของพี่เต่าในการเล่นเกมก็น่าจะเป็นเรื่องของความสนุกแหละครับเพราะว่าถ้าแบบเล่นเกมไม่สนุกมันก็แบบเล่นไม่ได้อยู่แล้วแบบเล่นไปทำไมก็ไม่รู้นะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของเงินรางวัลเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยก็คือแบบมันแบบทำเงินได้ค่อนข้างดีก็แบบหาเลี้ยงดูตัวเองได้อะไรเงี้ยก็คือแบบแล้วก็แบบบวกกับต้องการความท้าทายด้วยอะไรเงี้ยก็คือแบบเขาเป็นผู้เล่นที่ผมมองว่าแบบต้องการความท้าทายมากเลยนะแบบ
เล่นปกติก็ยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยแบบแล้วก็ต้องหันมาแบบทําแผนอะไรด้วยตั้งแต่แบบผมอยู่กับพี่เต่ามาแบบพี่ถ้าได้อยู่กับพี่เต่านะแบบไม่มีโค้ชแบบจริงจังก็คือแบบพี่เต่าจะเป็นคนคอยดราฟคอยสั่งแผนอะไรอยู่เสมอเลยก็แบบเป็นทั้งผู้เล่นเป็นทั้งโค้ชไปในตัวอะไรเงี้ยก็คือแบบพี่เต่าเขาก็ต้องการความท้าทายตรงนี้แหละแบบพิสูจน์ตัวเองว่าแบบทําได้2อย่างแบบฉลาดสัตว์คิดว่าคุณค่าที่พี่เต่าเล่นเกมมาถึงตอนนี้น่าจะเป็นการอยากคว้าแชมป์ไปเรื่อยๆครับแล้วมันได้เงินเยอะด้วยอะไรอย่างนี้คือแบบสองประเด็นนี้มารวมกันเป็นแบบทั้งอาชีพแล้วก็เป็นแบบเด็กที่ชอบเล่นเกมอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วมันสนุกด้วยอะไรอย่างนี้ก็รวมกันการไล่ล่าตามหาแชมป์ลีกแล้วก็แชมป์โลกอะไรอย่างนี้เขาเนี่ยมีคุณค่ากับทีมแทบจะ 100% เลยคือถ้าขาดน้องเต่าไปคือผมว่าเอาตามตรงเลยคือทีมน่าจะจบเฮเพราะว่าไม่มีคอหลักไม่มีคนดับตัวให้แล้วก็ไม่มีคนรู้ใจกับน้องคิมน้องมาร์คอีกที่คุยกันทุกเรื่องได้อย่างเงี้ยครับผมมองว่าน้องเต่าเนี่ยแทบจะสําคัญที่สุดในทีมเลยคนนึงเรื่องเงินเรื่องรางวัลมันก็ส่วนนึงแต่ว่าตราบใดที่เรายังสนุกกับการทํามันอยู่น้องก็น่าจะทํามันต่อไปนะเพราะอย่างที่บอกคือน้องชอบการแข่งขันชอบที่จะเอาชนะเนี่ยเพราะฉะนั้นความสําเร็จจากการเล่นมันจึงเป็นเรื่องสําคัญกว่าเรื่องของเงินรางวัลมันก็เป็นการท้าทายอย่างนึงที่แบบคือทุกคนที่อยู่ในเมคอนเนี่ยคือไม่เคยเข้ารอบแบบลึกๆเลยในนานาชาติแล้วแบบเหมือนเป็นผู้เล่นแบบโนเนมอันเดอร์เลดจะแบบผู้เล่นซุปตาคนอื่นอะไรเงี้ยเราก็พยายามแบบอยากให้เราแบบเป็นที่หนึ่งของเกมนี้ให้ได้อะไรเงี้ยก็พยายามฝึกฝนกันแบบภูมิใจฝึกฝนให้แบบให้มันดีขึ้นเลยครับผมก็พยายามคิดให้มากขึ้นแล้วแบบไม่ต้องไปสนสิ่งรอบข้างเนี่ยก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองแล้วที่ทำมาได้จริงเป้าหมายผมก็คือการเป็นแชมป์นานาชาติหรือแชมป์โลกเนี่ยมันก็เสร็จแล้วแต่ผมคิดว่าแบบเป้าหมายต่อไปผมอยากให้ทุกคนแบบจดจำชื่อผมในฐานะซัพพอร์ตที่แบบหน้าอันดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับที่ทำตามสัญญาที่ให้กันไว้แล้วก็พาคว้าแชมป์ในก็ทำต่อไปผมจะเกาะพี่เต่าตลอดไปหวังว่าน้องจะพัฒนาและแบบเติบโตไปเรื่อยๆเป็นคนที่เก่งกว่านี้เป็นคนที่ดียิ่งกว่านี้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเรื่องคอนทานยังต้องการเต่าเอกอยู่ครับก็ขอบคุณพี่เต่าที่ตอนนั้นเห็นว่าผมอยู่ในเซมิโปรแล้วแบบเก่งอะไรเงี้ยก็แบบดึงเข้าทีมมาทำให้แบบว่าได้เล่นด้วยกันได้สนิทกันขนาดนี้ก็ขอบคุณจริงๆที่มาตามหาความฝันด้วยกันอยากฝากน้องเต่าเอกนะครับผมให้เหมือนเดิมเลยทำเหมือนเดิมเล่นเกมชิวๆคอชิวๆดับก็ชิวๆไม่ว่าผลจะออกมาเป็นไงก็อยากให้น้องชิวๆเหมือนเดิมทุกอย่างจะอยากให้น้องเหมือนเดิมผมเชื่อว่าน้องทำได้แล้วก็ผมเชื่อว่ายังไงหลังจากนี้ยังไงมันก็ดีขึ้นทุกอย่างครับขอบคุณทุกคนครับที่เคยติดต่อหรือแบบเคยร่วมทีมกับผมก็ขอบคุณมาก